ทุกมุมเองนะครับจะเป็นอย่างนี้เสมอนะงั้นไอความรู้พื้นฐานอันนี้เราต้องรู้มันไว้เห็นนะเอาละเราพบว่าฟองไลน์คือตรงนี้เป็นศูนย์นะครับด้านบนนี้อาจจะเป็นแผ่นเดียวกันตรงนี้ก็อาจจะเป็นศูนย์อาจจะเฉยๆนะมันอาจจะเอียงหน่อยก็ได้นะแต่เราจะลองดูนะครับนิดหนึ่งใช่ไหมนิดหนึ่งเพราะว่าอะไรสองแผ่นไม่เท่ากันเดี๋ยวว่าโอเคให้เรารู้จักนี้ก่อนเส้นเนี้ยจะเป็นเรียกว่าฟอร์ไลน์เส้นนี้เวลาให้ยืนอยู่บนเส้นนี้ให้ไลน์อะไรเวลาพัดพัดตรงเห็นไหมครับดูให้ดีนะถ้าผมยืนมาทางซ้ายหน่อยหนึ่งตรงนี้ผมให้ไลน์อะไรซ้ายค่ะให้ซ้ายฮะตรงเนี้ยซ้ายตรงเนี้ยซ้ายหรือขวาซ้ายอยู่ยังซ้ายอยู่เดี๋ยวนะครับจนกระทั่งเข้าฟอร์ไลน์ทีนึงไม่ให้ไลน์พอออกมาด้านนี้เป็นไงต้องให้ไลน์ขวา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 แล้วตรงนี้ตรงฟังนะครับงั้นสรุปความถ้าคุณเจอฟอร์ไลน์แล้วยืนอยู่ซีกซ้ายให้ซ้ายหมดยืนอยู่ซีกขวาให้ขวาหมดเห็นไหมอันนี้อาจจะรู้อยู่แล้วแต่ว่าไม่ได้รวบรวมเป็นโครงสร้างอันที่เรารู้แล้วนี่ประโยชน์ยังไงสมมุติว่าผมเอียงออกมาหน่อยเดียวเนี่ยผมรู้ว่าชัวร์ว่านี่เป็นฟอร์ไลน์ตรงนี้ผมต้องให้อะไรซ้ายในละถือว่าไม่ใช่ตรงแน่นอนถ้าตรงมีโอกาสเราก็จะไปซ้ายในถ้าเรารู้เรื่องนี้นะครับโอเคเอาอันนี้เป็นความรู้พื้นฐาน